ช่วงนี้เดี๋ยวไปคุยกันกับผู้จัดการกองทุนบ้างดีกว่าว่ามองตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ยังไงบ้างนะครับคุยกันกับคุณประภาสตันธิบุญศักดิ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนของบลจ.ฐานลิสต์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณบอยคุณแพนครับค่ะคุณประภาสคะช่วงที่ผ่านมาหลายคนอาจจะกังวลใจเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยนะคะมาณปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีมาตรการต่างๆเข้ามากอบกู้แล้วเรามองต่อโอกาสการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างคะก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับในการที่ออกมาตรการมาช่วยซัพพอร์ตตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าคงน่าจะทำให้จากการที่ดัชนีราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยน่าจะยืนระดับได้บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นจะฟื้นตัวได้เนี่ยก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนสองตัวนี้คงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตลาดฟื้นตัวได้นะครับซึ่งก็ดูแล้วก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นฤดูกาลที่ประกาศผลประกอบการไตรมาส2นะครับซึ่งถ้าเราไปดูผลประกอบการในไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยฐานจะค่อนข้างต่ำอยู่ที่ประมาณสัก 200,000 ล้านนะครับซึ่งทาลิสเองเนี่ยเราประเมินผลประกอบการในไตรมาส2ไว้เนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ 240,000 ถึง 260,000 ล้านนะครับดังนั้นก็น่าจะเติบโตได้ 20-30% ในไตรมาส2นะครับแต่ในไตรมาส1เนี่ยโตมาได้สัก 3% งั้นถ้ารวม2ไตรมาสเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็น่าจะเติบโตได้ประมาณสักค่าเฉลี่ยประมาณ 10-15% นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีที่ผมคิดว่าชัดเจนที่สุดในช่วงที่ผ่านมาที่เราไม่ค่อยได้เห็นผลประกอบการเนี่ยเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับในไตรมาส2ปีนี้ก็คืออีก 1-2 เดือนข้างหน้าเนี่ยเราคงจะได้เห็นตัวเลขที่ออกมาน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็รวมถึงทั้งในไตรมาส3ไตรมาส4ปีนี้ด้วยครับครับถ้าพื้นฐานเรายังโตได้ขณะที่บรรยากาศการลงทุนก็เริ่มดูดีขึ้นมาเนี่ยทางพี่ประภาสเองมองว่าเราควรจะใช้หลักอะไรหรือว่าเตรียมอะไรในการเลือกหุ้นณช่วงนี้แบบนี้บ้างฮะผมคิดว่าถ้าจะให้ปลอดภัยมากๆก็คงในเรื่องของธีมของการลงทุนในบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลที่ดีนะครับอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็ดูบริษัทที่มีความแข็งแรงทางด้านงบดุลนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าปัญหาที่ยังมีเรื้อรังในภาคเศรษฐกิจและอาจจะลุกลามไปในเรื่องของภาคการเงินและรวมถึงในเรื่องของความแข็งแกร่งของการเป็นหนี้อะไรต่างๆเนี่ยยังจะมีอยู่ในอีกปี2ปีข้างหน้านะครับดังนั้นการเลือกบริษัทที่มีความเข้มแข็งทางงบดุลแล้วก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้ดีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ในช่วงของจังหวะสภาพตลาดที่เป็นแบบนี้ครับค่ะหลายๆคนบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะอาจจะเปลี่ยนบรรทัดฐานใหม่โอกาสที่จะกลับไป 1,600 อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสจำกัดนะคะในมุมมองของคุณประภาสมองยังไงบ้างคะจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างยากในช่วงปี2ปีนี้นะครับที่จะกลับไปถึงระดับนั้นได้ถ้าจะกลับไปถึงระดับนั้นได้เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะต้องเห็นตัวเลขเศรษฐกิจในระดับประมาณสัก 4-5-6%ในปี2ปีข้างหน้าซึ่งดูแล้วจากการคาดการณ์เศรษฐกิจต่างๆเนี่ยสำนักต่างๆก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับและรวมถึงทั้งในแง่ของผลประกอบการเองเนี่ยเราประเมินไว้เนี่ยน่าจะเติบโตได้ดีในปีนี้นะครับเพราะจากฐานที่ต่ำนะครับในปีที่แล้วปีนี้อาจจะเติบโตได้สักประมาณอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่า 10% จนถึง 15% นะครับแต่พอฐานเริ่มมาสูงแล้วเนี่ยการที่จะเติบโตในระดับสัก 15% เนี่ยจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็นไปได้ก็มีโอกาสที่จะทำให้ดัชนีเนี่ยกลับไปสู่ระดับ 1,600 ได้นะครับแต่ผมคิดว่าในผลประกอบการสัก2ปีข้างหน้าเนี่ยในระดับสักประมาณ 10% นะครับหรือเกือบ 10% เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ซึ่งอาจจะไม่ช่วยสนับสนุนให้ตลาดกลับไปในระดับสัก 1,600-1,700 ได้นะแต่ผมคิดว่าในระดับตลาดที่อยู่ในระดับสักประมาณ 1,400-1,500 เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ประภาสนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ